สวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ทุกคนอยู่กับผมต่อศักดิ์จินดาสุขศรีนะครับแล้วก็อาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองนะครับสวัสดีครับอาร์มสวัสดีครับต่อครับผมก็สืบเนื่องจากเทปก่อนนะครับผมกับอาร์มเนี่ยได้คุยกันเรื่องแก๊งเยาวชนเนาะแล้วมันก็มีประเด็นนึงที่อยู่ในนั้นซึ่งทางบทความก็พูดถึงก็คือแก๊งเยาวชนเนี่ยมักจะเข้าไปมีส่วนกับเรื่องของการกระทำความผิดในหลายเรื่องเนาะหนึ่งในนั้นแน่นอนก็คือเรื่องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายยาเสพติดคดียาเสพติดนะครับนี้ผมก็อามก็เลยคุยกันว่าน่าหามาบทสักบทความหนึ่งครับที่พูดถึงประเด็นเรื่องโทษหรือกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษในคดียาเสพติดครับว่าเอ้ยในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเรามีกฎหมายการลงโทษคดียาเสพติดอย่างไรบ้างแล้วก็ในสังคมอื่นๆเนี่ยเขามีมุมมองทางกฎหมายต่อบทลงโทษในเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไรบ้างครับเช่นในสังคมไทยเราก็จะดีเบตอยู่ว่าตกลงคนที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะเป็นผู้ขายเนี่ยควรจะต้องมีโทษสูงสุดแค่ไหนครับควรจะต้องประหารชีวิตไหมหรือควรจะมีโทษจำคุกตลอดชีวิตก็พออันนี้ก็เป็นดีเบตในสังคมไทยที่มีอยู่มาอย่างยาวนานครับวันนี้อาร์มก็จะมาชวนเราคุยถึงบทความวิชาการชิ้นหนึ่งนะครับที่พูดถึงประเด็นนี้ก็คือกฎหมายว่าด้วยโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติดเนาะจะเป็นบทความที่ศึกษาเปรียบเทียบในหลายสังคมนะครับรวมถึงสังคมไทยด้วยครับอามช่วยแนะนำบทความชิ้นนี้ให้เราฟังหน่อยครับว่าตัวบทความมันมีใจความหลักๆยังไงแล้วก็ตัวผู้เขียนอะไรเป็นใครเผื่ออามลองเกริ่นให้ฟังสั้นๆได้ไหมครับโอเคครับชื่อบทความนี้ใช้ชื่อว่า the use of the death penalty for drug trafficking in the แล้วก็จะมีชื่อ5ประเทศที่เขาจะศึกษาเปรียบเทียบเนาะ in the United States SingaporeMalaysia, Indonesia, and Thailand, a comparative legal analysis 5ประเทศนี้เลยนะครับก็จะมีสหรัฐอเมริกากับอีก4ประเทศที่อยู่ใน Southeast Asia นี่แหละแต่เดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมต้อง4ประเทศนี้ไม่ใช่ทั้ง10ประเทศในอาเซียนนะครับผู้เขียนเนี่ยชื่อคุณยิ่งยศลีชัยนันท์นะครับแล้วก็เดนิสลองไมร์นะครับก็ท่านแรกเนี่ยมาจาก Royal Police Cadet Academy ก็เป็นนักวิชาการไทยนั่นแหละนะครับแล้วก็ท่านที่2เนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่าแซมฮูสตันสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะครับที่สหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับก็อย่างที่ต่อเกริ่นไปเมื่อครู่เลยว่าบทความชิ้นนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบนะครับนโยบายจริงๆอย่าเรียกว่านโยบายเลยต้องเรียกว่าเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายเสียมากกว่านะครับโดยเปรียบเทียบระบบกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดและการที่ใช้โทษประหารชีวิตในฐานะโทษสูงสุดในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับโดยผู้เขียนแนะนำเสนอว่าฟังดูอาจจะเป็นเรื่องเพลนๆผิวเผินที่เราก็คุ้นชินกันอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทางวิชาการเนี่ยliterature หรือว่าเอกสารต่างๆที่ศึกษาหรือทบทวนองค์ความรู้ในประเด็นเนี้ยโดยเฉพาะเนี่ยค่อนข้างมีอยู่อย่างจำกัดโดยปกติแล้วเนี่ยนักอาชญาวิทยาจะสามารถหาเปเปอร์ครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโทษประหารไปเลยเนี่ยก็จะหาได้จำนวนหนึ่งเลยแหละหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคดียาเสพติดไปเลยก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่งแต่พอเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอินเตอร์เซ็กกันระหว่างโทษประหารกับคดียาเสพติดมีอยู่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นงานชิ้นนี้จึงนำเสนอตัวมันเองว่านี่แหละจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ชิ้นแหละที่พยายามจะศึกษาแต่การศึกษาเนี่ยจะเป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบเพราะหลายต่อหลายครั้งครับต่อเวลาเราพูดถึงว่าเอ้ยประเทศไทยเรานโยบายหรือว่ากรอบของกฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเราดีหรือยังเนี่ยเรามักจะไปไม่พ้นวิธีคิดในกรอบเชิงเปรียบเทียบเนาะว่าเอ๊ะประเทศไทยดีหรือไม่ดีเราต้องเทียบกับประเทศใดแบบนี้ครับผู้เขียนก็เลยนำเสนอว่าไหนๆก็ไหนๆเราก็เลยลองเปรียบเทียบไปเลยสิเอากลุ่มประเทศที่มีลักษณะหรือองค์ประกอบทางกฎหมายที่มันลักษณะใกล้เคียงกันหรือมีความคล้ายคลึงกันเอามาเปรียบเทียบให้เห็นทั้งความเหมือนและความต่างไปด้วยเลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับตัวบทความชิ้นนี้ไม่ได้ต้องการแค่จะบอกว่า what where when why how แต่ต้องการจะอธิบายต่อไปด้วยว่าในขณะที่กลุ่มประเทศเหล่านี้5ประเทศเนี้ยพยายามที่จะบอกว่าฉันมีโทษประหารนะเพราะว่าคดียาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่ในประเทศฉันแต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็ไม่ลืมสิ่งที่เรียกว่าแรงกดดันจากภายนอกประเทศเพราะว่าในขณะเดียวกันแม้ว่าในเวทีระหว่างประเทศจะมองว่า
ยาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่เราต้องลุกขึ้นมาร่วมมือกันถึงขั้นว่าเรามี UN ที่เรียกว่า UNODC ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันพอเป็นเรื่องโทษประหารครับต่อโทษประหารกับกลายเป็นหนึ่งในเอเจนดาหลักๆด้าน Human Rights ของโลกที่ขับเคลื่อนกันมาหลายปีแล้วว่าทุกประเทศสมควรที่จะยกเลิกโทษประหารอะเพราะว่ามันยังไงอะมันละเมิดสิทธิมนุษยชนมันเป็นการแบบให้อำนาจรัฐมากเกินไปในการคุกคามควบคุมจัดการกับชีวิตของพลเมืองอะไรก็ว่ากันไปทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เราในฐานะผู้อ่านเนี่ยรู้สึกแบบคิดตามนะว่าในทางนึงกระแสแรงกดดันจากภายนอกประเทศไอ้เวทีระหว่างประเทศเรียกร้องว่าทุกประเทศจะต้องจริงจังกับเรื่องการจัดการยาเสพติดนะแต่ในขณะเดียวกันแรงกดดันจากเวทีระหว่างประเทศก็บอกว่าจัดการให้เด็ดขาดนะแต่ห้ามใช้โทษประหารนะด้วยเหตุเนี้ยรัฐบาลหลายๆรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยก็ตามสิงคโปร์ก็ตามมาเลเซียก็ตามหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียก็ตามเนี่ยก็เกิดความลักลั่นแล้วอะว่าเฮ้ยในขณะที่ยาเสพติดต้องเป็นเรื่องใหญ่ในบ้านฉันแต่ฉันจะทำยังไงอะในเมื่อฉันใช้กฎหมายที่มีบทลงโทษสูงที่สุดที่เรียกว่าการฆ่าชีวิตพลเมืองหรือที่เราเรียกว่าการโทษประหารแต่แรงกดดันจากต่างประเทศกลับบอกว่าโทษประหารไม่ใช่ทางเลือกอ่ะถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะทำเรื่องนี้ต่อไปยังไงนะครับเดี๋ยวในส่วนเนี้ยเราจะเก็บไปคุยกันตอนท้ายละกันครับเดี๋ยวเนื้อหาระหว่างเนี้ยเดี๋ยวเราคุยกันไปก่อนนะว่าตัวบทความเนี่ยว่ายังไงไปทีละสเต็ปก็แล้วกันครับทีนี้ก่อนไปถึงจุดนั้นเหมือนเห็นว่าบทความที่นี้เขียนขึ้นเมื่อปี2013ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ตีพิมพ์เมื่อปี2013ลงในวารสารที่มีชื่อว่า Laws นะครับโอเคก็เลยอยากจะ disclaim กับท่านผู้ชมสักนิดนึงว่าบทความที่นี้อาจจะเขียนขึ้นมาเป็นเวลายาวนานแล้วนิดนึงนะครับดังนั้นถ้าสมมุติมีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลใดๆที่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วในปัจจุบันเนี่ยในกรณีของประเทศต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าสักเล็กน้อยนะครับว่าบทความที่เรามาอ่านเนี่ยก็คือ เขียนขึ้นมาหลายปีแล้วครับก็อาจจะมีบางประเด็นบางเรื่องบางข้อกฎหมายที่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงได้แล้วเหมือนกันอันนี้ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยครับครับก็ให้คิดซะว่าเรามาอ่านบทความให้ฟังแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมมีข้ออัปเดตอะไรเนี่ยก็จะขอบพระคุณมากๆเลยถ้าคุณผู้ชมสามารถแบบว่ามาคอมเมนต์หรือมาฝากข้อคิดเห็นอะไรไว้ในช่องแชทของพวกเราอะนะครับทีนี้ขอเริ่มต้นแบบนี้ครับต่อว่าบทความเริ่มต้นจากการอธิบายว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยอะที่เราจะศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดโดยไม่แตะสามเหลี่ยมทองคำคือชื่อเสียงอย่างหนึ่งของ Southeast Asia ก็คือดินแดนบ้านเราเนี่ยก็คือสามเหลี่ยมทองคำนี่แหละในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเสพติดที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าโอเปียมอ่ะคือมีความเกี่ยวข้องกับตัวฟิ่นใช่ไหมไม่ใช่แค่แหล่งผลิตที่สำคัญด้วยยังเป็นแหล่งที่กระจายสารเสพติดทั้งหลายจากฟิ่นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามกลั่นออกมาเป็นตัวไหนก็ตามเนี่ยไปยังดินแดนต่างๆทั่วทั้งโลกก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่หลายต่อหลายประเทศอ่ะมักจะมองว่าสามเหลี่ยมทองคำอันได้แก่ไทยลาวและพม่าเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อันตรายต่อความมั่นคงของโลกมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยแรงกดดันต่างๆจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยจึงพยายามอย่างมากในการจะสแกนนะครับทั้งตัวคนกระเป๋าสัมภาระหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามที่มันมาจากพื้นที่ตรงนั้นน่ะว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าที่มันจะมีการยัดไส้เอายาเสพติดเนี่ยขนย้ายขนส่งข้ามแดนและถูกแพร่กระจายไปยังทั่วดินแดนต่างๆทั่วทั้งโลกด้วยหรือเปล่านะครับจากจุดนี้เนี่ยบทความก็พยายามอธิบายต่อไปอ่ะครับว่ามันมีประวัติศาสตร์โดยย่อนะครับในการอธิบายเรื่องนี้อยู่ว่าทำไมอยู่ดีๆกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับบทลงโทษที่เรียกว่าโทษประหารเนี่ยได้อย่างไรนะครับอย่าง
ย้อนกลับไปนะครับถ้าเอานานหน่อยเลยเนี่ยจริงๆ UN เขาก็แต่ไหนแต่ไรมาเขาก็เรียกร้องเรื่องการให้ลดเลิกเรื่องของโทษประหารมาตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าตั้งแต่ปี1986เป็นต้นมานะครับมีทั้งหมด7ประเทศด้วยกันนะครับได้แก่บังคลาเทศกายาน่ากาตาร์ซาอุดิอาระเบียซูดานฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามนะครับที่มีการผ่านกฎหมายนะครับทำให้มีการลงโทษที่เป็นโทษประหารในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้การที่เราบอกว่าเอาคดียาเสพติดกับโทษประหารมาเจอกันเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องที่แบบยาวนานดึกดำบรรพ์อะไรเลยเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยดูเหมือนว่าประเทศที่ในปัจจุบันนะครับคำว่าปัจจุบันที่ว่าก็คือประมาณปี2013ของตัวบทความเนี่ยก็กล่าวว่ากลุ่มประเทศที่ยังคงทำรงไว้ซึ่งโทษประหารเกี่ยวกับคดียาเสพติดส่วนมากแล้วก็จะเป็นนั่นแหละภูมิภาคที่เป็น Middle East กับ Southeast Asia แต่ว่าตัวบทความชิ้นเนี้ยกลับเลือกที่จะโฟกัสศึกษาเฉพาะกลุ่ม Southeast Asia เป็นหลักแล้วก็แถมมา1ประเทศก็คือสหรัฐอเมริกานะครับสาเหตุสำคัญที่เขาจะโฟกัสเท่านี้เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวบทความเนี่ยจำแนกกลุ่มประเทศต่างๆออกเป็น3กลุ่มด้วยกันที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของโทษประหารกับยาเสพติด3กลุ่มประเทศมีอะไรบ้าง1คือ retentionist retain ที่แปลว่าแบบรักษาเอาไว้จะจัดการเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับ retentionist เนี่ยหมายถึงกลุ่มประเทศที่ยังคงมีไอ้โทษประหารเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเอาไว้กลุ่มที่2คือกลุ่มประเทศที่เรียกว่า de facto abolitionist abolition ที่แปลว่าละทิ้งหรือลดละเลิกก็คืออาจจะไม่ได้เลิกในทางรายลักษณ์อักษรนะแต่ในทางปฏิบัติเราไม่ได้ประหารใครแล้วนะครับแล้วก็3คือกลุ่มประเทศที่เลิกโทษประหารในทุกกรณีออกไปแล้วจากประเทศนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายรวบรัดตัดความอย่างนี้เลยละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากลุ่มประเทศทั้ง4ประเทศในซาอุดีอาระเบียได้แก่ประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในกลุ่ม retentionist กลุ่มแรกคือตัวบทกฎหมายก็ยังมีใช้ไหมก็ยังใช้นะและใช้อ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาไล่กันไปเลยทีละประเทศได้ครับทั้ง5ประเทศเดี๋ยวเราพบกับอาร์มแล้วก็เดี๋ยวมาลงรายละเอียดของแต่ละประเทศเนาะในช่วงถัดไปนะครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับครับผมกลับมาถึงช่วงที่2ของรายการใหม่เฮ็ดประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์แล้วก็อาร์มตินภพนะครับเราอยู่กันกับเรื่องของประเด็นเรื่องยาเสพติดกับโทษประหารชีวิตนะครับก็ช่วงที่แล้วเนี่ยอาร์มก็พูดหลายประเด็นน่าสนใจนะสำหรับผมก็คือเรื่องนึงก็คืออาร์มชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าคดียาเสพติดกับโทษประหารชีวิตอ่ะมันไม่ได้เป็นของที่ถูกจับมาไว้ด้วยกันตั้งแต่ต้นเนาะมันเป็นสิ่งที่เป็นของใหม่มากแล้วก็เกิดขึ้นไม่นานครับอีกอันนึงก็คือบทความที่อาร์มยกมาเนี่ยชี้ให้เห็นว่ามันมีการจัดแบ่งประเภทของประเทศต่างๆเนาะที่กำหนดบทลงโทษเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดกับโทษประหารชีวิตเนี่ยซึ่งอาร์มก็บอกว่ามันมีอยู่3กรอบใช่ไหมครับก็คือประเทศที่ยังคงมีอยู่และยังลงโทษอยู่ประเทศที่มีกฎหมายแต่ไม่ได้ใช้แล้วในทางปฏิบัติกับประเทศที่ยกเลิกบทลงโทษประหารชีวิตไปแล้วในทุกกรณีนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้อาร์มจะมาเล่าให้ฟังถึง4ประเทศเนาะที่อยู่ในทวีปซาวิสเอเชียของเรานะครับซึ่งรวมถึงสังคมไทยด้วยเนี่ยว่า4ประเทศนี้ตั้งแต่สิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและสังคมไทยเนี่ยเขามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโทษของยาเสพติดและโทษประหารชีวิตเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีกรณีตัวอย่างอะไรที่น่าสนใจที่บทความนี้ยกขึ้นมาให้ฟังบ้างครับขอไปที่ประเทศแรกก่อนครับอามสิงคโปร์ครับอามว่าสิงคโปร์ในปัจจุบันในกรณีของในที่บทความเขียนตอนปี2013เนี่ยครับเขาเล่าให้เราฟังยังไงบ้างครับอาจจะขออนุญาตคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปครบทั้ง5ประเทศจะขอโฟกัสแค่4ประเทศอย่างที่ต่อบอกเมื่อครู่เลยก็คือสิงคโปร์มาเลอินโดนีเซียแล้วก็ไทยสิงคโปร์เองอ่ะเขาก็จะมีศาลนะครับสูงสุดมีศาลอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือสิงคโปร์จะไม่ได้มีศาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดียาเสพติดโดยเฉพาะทีนี้ในสิงคโปร์เนี่ยตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรงอ่ะมีชื่อว่า Misuse of Drug Actนะครับหรือว่าพรบการใช้ยาอย่างผิดประเภทผิดวิธี
นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า MDA MDA เนี่ยก็หลักๆแล้วอ่ะครับรัฐบาลอ่ะพยายามจะตอบสนองกับกระแสแรงกดดันของนานาประเทศหรือว่าเวทีระหว่างประเทศในการทำให้เรื่องยาเสพติดผิดกฎหมายก็เลยออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาแต่จริงๆแล้วถ้าจะว่ากันตามตรงนะครับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยจริงๆแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศหลังจากเป็นเอกราชแล้วก็แยกประเทศออกมานั่นนู่นนี่1965เป็นต้นมาเนี่ยสิงคโปร์เองอ่ะเดือดแล้วก็ซีเรียสกับเรื่องยาเสพติดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าหักย้อนกลับไปในตั้งแต่ช่วงแบบยุคอาณานิคมตอนอยู่ภายใต้อังกฤษนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่เซอร์สแตมฟอร์ดรัฟเฟิลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สิงคโปร์ละนะครับเดินทางไปอยู่ที่อื่นแล้วฝากให้วิลเลียมฟาควานะเป็นคนดูแลประเทศในช่วงนั้นนะประเทศก็บอกว่าโอ้โหมีคนติดฝิ่นเยอะมากนะครับแล้วพอราฟเฟิลกลับมาเห็นประเทศแล้วก็ตกใจมากมันควรจะเป็นสวนสวรรค์วันนี้ทำไมเกิดอะไรแบบนี้ดังนั้นน่ะไอ้ความเกลียดชังหรือว่าไอ้ความแบบเดือดดาลที่มีต่อยาเสพติดในสิงคโปร์เนี่ยมันมีมาแต่ไหนแต่ไรพอประเทศเนี่ยรันโดยลีกวนยูอะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ไม่เอาเรื่องยาเสพติดเลยดังนั้นเนี่ยไอ้ MDA เนี่ยมันเกิดจาก2กระแสเลยทั้ง motivation หรือว่าแรงจูงใจของรัฐบาลภายในเองในประวัติศาสตร์และ2แรงกดดันจากนานาประเทศนะครับซึ่งเป็นแบบ global trend เนาะเป็นค่านิยมของทั่วทั้งโลกที่ต้องทำให้เรื่องยาเสพติดต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องผิดกฎหมายเรื่องร้ายแรงนะครับ MDA เนี่ยก็จะแยกยาเสพติดออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับก็จะเป็น class A B แล้วก็ C A เนี่ยก็ได้แก่แอมเฟตามีนโคเคนนะครับไบโคคานะครับหรือว่าไดอะมอร์ฟีน class B ก็เคตามีนแล้วก็ class C เนี่ยก็ใช้ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าก็คือเมฟเฟนเทอร์มีนนะครับอันนี้ขออภัยคุณผู้ชมด้วยว่าไม่คุ้นชื่อนี้จริงๆนะครับทีนี้ในกรณีของคดีความเนี่ยก็จะมีกรณีที่บอกว่ามีชาวมาเลเซียเนี่ยขนยาเข้ามาแล้วก็ต้องคดีว่าแบบเอ้ยเนี่ยขนยาในปริมาณที่มากแบบนี้เนี่ยจะต้องแบบโดนโทษประหารอะไรก็ว่ากันไปนะครับของมาเลเซียก็อาจจะคล้ายกันเลยนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยเคยอยู่ภายใต้อังกฤษมาเหมือนกันเพียงแต่ว่าของมาเลเซียเขาจะมีสหพันธรัฐด้วยแล้วก็จะมีแบบในแต่ละรัฐเขาก็จะมีศาลของเขาเองอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวกฎหมายของเขาเนี่ยจะใช้ชื่อว่า DDA นะครับ Dangerous Drugs นะครับเกิดขึ้นในปี1952นะครับตัว DDA เนี่ยก็พยายามที่จะจัดการกับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ภายใต้ DDA เนี่ยมันก็จะมีกฎหมายลูกอีกประมาณ 3-4 ฉบับแต่ว่าตัวที่เด่นที่สุดก็คือตัว DDA เนี่ยแหละนะครับที่ยังคงฟังก์ชันอยู่แล้วก็ตัว DDA เนี่ยก็จัดประเภทของยาเสพติดแบบเดียวกับ MDA ของสิงคโปร์เลยนะครับแล้วก็มีการตั้งหน่วยงานมาดูแลเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะด้วยแล้วก็บอกเลยอะว่ายาเสพติดเข้าประเทศแล้วต้องโทษประหารเนี่ยจะต้องแบบกี่กรัมมีการวัดเชิงปริมาณเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นโคเคน40กรัมโทษประหารทันทีเฮโรอีน15กรัมโทษประหารทันทีเป็นต้นนะครับพอเป็นอินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียครับเขาจะต่างจาก2ประเทศเมื่อครู่2ประเทศเมื่อครู่เนี่ยเป็นคอมมอนลอนะเป็นระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอแต่ของอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นซีวิลลอนะครับแล้วก็คดีความต่างๆมักจะมีผู้พิพากษามานั่งรวมกันนะครับ3คนนั่งเรียนกันแล้วก็วินิจฉัยนะครับแล้วก็ตัดสินคดีความนะครับมันก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้าง subjective ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ในความ subjective นั้นไม่ได้แปลนะว่าผู้พิพากษาจะตัดสินยังไงก็ได้ไม่ใช่กฎหมายของอินโดนีเซียเนี่ยใช้ชื่อว่ากฎหมายฉบับที่22ในปี1997ไอ้ law number 22เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเลยว่ายาเสพติดแต่ละประเภทเนี่ยมี choice ให้ว่าจะให้ลงโทษได้หนักขนาดไหนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษาเช่นโคเคนนี่ก็จะมีแบบความเป็นไปได้การลงโทษ4แบบด้วยกัน1คือโทษประหาร2คือ life sentence นะครับก็คือขังไปเลยตลอดชีวิต3จำคุกไม่เกิน20ปีแล้วก็4เสียค่าปรับไม่เกิน1ล้านรูเปียนะขออภัยครับ1บิลเลียนอ่ะ 1,000 ล้านรูเปียนะครับแต่ว่าจะลงสล็อตไหนเนี่ยก็
็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของคดีความนั้นๆที่ผู้พิพากษาเนี่ยจะตัดสินและใช้ดุลยพินิจหน้างานนะครับแต่ว่าแค่บอกไว้ว่าถ้าคุณเอาโคเคนเข้ามาเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตคุณ4แบบนะครับแต่ของไทยเนี่ยนะมีกฎหมายนะครับก็คือพรบยาเสพติดปี2522นะครับแต่ว่าเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายไปแล้วเนาะเกี่ยวกับไอ้สิ่งที่เราเรียกกันว่าพืชเสพติดนะครับทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าบทความชิ้นนี้เสนอว่าของไทยอ่ะเรามีการคำนึงทั้งปริมาณและประเภทของยาเสพติดไปพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ใช่แค่บอกว่าเฮ้ยมีโคเคนแล้วคุณจะมีทางเลือก4แบบนะแบบของอินโดนีเซียไม่ใช่ของไทยเราไปไกลกว่านั้นด้วยกันบอกว่ามีโคเคนนะลำดับต่อมาต้องคิดอีกว่าโคเคนที่ว่าน่ะปริมาณเท่าไหร่เยอะแค่ไหนเกิน100กรัมตู้มโดนแน่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการจำคุก1ถึง10ปีหรือว่าอาจจะเป็นการปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือว่าเป็นเรื่องของโทษประหารอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็จะมีการคำนึงทั้งประเภทและปริมาณไปในเวลาเดียวกันนะครับทีนี้จากบทความทั้งหมดเนี่ยก็เลยอยากจะชวนต่อพูดคุยกันทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวอะครับว่ารัฐบาลมีความพยายามที่จะเฮ้ยเราควรกลับมาพิจารณากันใหม่ดีไหมเรื่องของปริมาณการครอบครองยาเสพติดนะครับจุดเนี้ยจากที่เราเห็นจากบทความไปแล้วว่าแต่ละประเทศมันมีบริบทมันมีรูปแบบกฎหมายที่แตกต่างกันอะถ้าเราอยากจะโยนคำถามให้ต่อว่าต่อเชื่อว่าประเทศไทยจะเป็นแบบนี้ไปตลอดไหมว่าเรามีการคำนึงถึงประเภทและปริมาณเป็นแบบนี้และเราก็จะไม่มีวันเลิกคดียาเสพติดจะไม่มีวันเลิกโทษประหารชีวิตเนี่ยต่อคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ไหมเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นได้ว่าข่าวอะกระทรวงสาธารณสุขกำลังเรียกร้องอะไรบางอย่างอยู่ในการจะทำให้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือวิธีคิดเกี่ยวกับยาเสพติดต่อมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับเท่าที่ผมเห็นก็คือทางพอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ในทางกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วเนี่ยก็พยายามชงเรื่องเข้ามาว่าอยากจะให้ออกกฎหมายใหม่ให้เปลี่ยนว่าถ้าจับหรือพบว่าผู้ใดถือครองยาบ้าแต่ไม่เกิน10เม็ดเนี่ยจากเดิมที่จะต้องเอาไปดำเนินคดีติดคุกติดตารางอะไรครับก็เปลี่ยนให้เขากลายเป็นสถานะผู้ป่วยแทนนะครับแล้วก็เป็นผู้เสพอ่ะไม่แล้วก็ที่ถือเป็นผู้ป่วยแล้วก็เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยไม่ต้องถูกจับดำเนินคดีแต่ถูกส่งไปบำบัดรักษาและฟื้นฟูแทนผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ภาคประชาสังคมหลายๆที่เคลื่อนไหวทำงานเรื่องนี้ก็บอกว่าก็ออกมาชื่นชมยอมรับใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าถามความเห็นผมว่าแนวอนาคตมีโอกาสไหมที่เราจะยกเลิกโทษประหารชีวิตเนี่ยผมคิดว่าคงสองสามส่วนส่วนหนึ่งก็คือในสังคมไทยเราเองเนี่ยถ้าตราบใดที่มันยังมีกรณีที่คนเสพยาเสพติดแล้วไปอย่างที่เราเห็นข่าวสมัยก่อนครับไปจี้คอไปฆ่าคนไปอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นประเด็นดราม่าในสังคมผมคิดว่าในส่วนของกระแสสังคมอารมณ์ของสังคมก็คงยังอยากจะกดดันให้มีการใช้โทษประหารชีวิตอยู่ในอีกด้านหนึ่งผมคิดว่าไอ้บรรทัดฐานของระหว่างประเทศที่จะเข้ามากดดันให้เรายกเลิกโทษประหารชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งรัฐบาลไทยที่จะมีอารยะที่จะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยแล้วก็จะพยายามอยากจะยืนในเวทีโลกเนี่ยก็ต้องตอบคำถามกับบรรทัดฐานของฝั่งระหว่างประเทศให้ได้เหมือนกันผมคิดว่าสองฝั่งเนี้ยน่าจะยังสู้กันไปอีกสักพักหนึ่งแล้วเราถึงจะเห็นว่ามันจะลงตัวเมื่อไหร่ว่ารัฐบาลจะเดินตามแนวทางของบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่บอกให้เรายกเลิกกฎหมายนี้หรือรวมถึงภาคประชาสังคมภายในที่พยายามจะชงให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตด้วยหรือว่ายังจะฟังเสียงฝั่งที่คิดว่ามันยังต้องมีโทษประหารชีวิตอยู่อันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปครับโอเคครับก็คิดว่าคำตอบของต่อน่าจะเป็นการสรุปเนื้อหาของวันนี้ไปเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเราเองก็เห็นเหมือนกันเลยว่ามันไม่ใช่มันไม่น่าจะเป็นอะไรที่จบได้เร็วภายในไม่กี่ปีอ่ะหมายถึงว่าแรงกดดันของสาธารณชนที่เอะก็สุดท้ายโทษประหารก็จะกลับมาอีกในคดีร้ายแรงต่างๆเวลาเกิดข่าวต่างๆเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็ต้องกระตือรือร้นมากในการจะต้องวิ่งตามมาตรฐานระหว่างประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้การเผชิญหน้ากันระหว่างท้องไอ้ local กับ global เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบมันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ไปอีกนานน่าจะสู้กันอีกสักพักหนึ่งโอเคครับ
วันนี้ก็ขอบคุณอาร์มมากนะครับที่เอาบทความเรื่องนี้ที่น่าสนใจมาเล่าให้เราฟังก็วันนี้เป็นเทปนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่เราเคยเกริ่นไปนะว่าหลังจากนี้ก็จะมีสลับระหว่างเทปกับไลฟ์สดนะครับก็เจอได้ทั้งผมอาร์มแล้วก็พิธีกรอีก2ท่านที่สลับกันมาพบปะท่านผู้ชมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องประชาไทยนะครับทั้งทาง Facebook YouTube และช่องทางอื่นๆนะครับแล้วก็มาติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยของเราได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันนี้ผมต่อศักดิ์แล้วก็อาร์มก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ